จอสวัสดีส้มๆที่เคารพน้ำส้มมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งนักเตะสุดฮอตของเมืองลาวอีกครั้งเนาะก็คือทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองที่ว่ามื้อวานนี้ก็สามารถมีส่วนร่วมกับทุกๆประตูกันเลยก็คือยิงไป2ประตูแล้วก็แอสซิสต์ก็คือจ่ายบาทในมู่ห่วมทีมยิงไปอีก3ประตูพาสร้างใหม่ FC ถล่มอิสระ FC ไปขาดลอยประตู5ประตูต่อ0กันเลยเนาะซึ่งว่าเฮ็ดให้บุญพระจันทร์บุญกองขึ้นนำดาวยิงสูงสุดอีกด้วยเนาะซึ่งว่านัดดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งบอลเตะ FC ลาวลีก1ฤดูกาล2022เนาะประจำวันที่2เมษายน2022ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นะซึ่งนัดดังกล่าวเป็นอิสราเอล FC ที่ว่าเจอกับงานหนักเนื่องจากว่าก่อนการแข่งขันได้มีการกวดหาเสื้อโควิดปรากฏว่ามีนักเตะถึง7คนที่ว่าติดโควิดเนาะซึ่งในนั้นก็เป็นนักเตะตัวหลัก6คนเนาะจำเป็นต้องส่งนักเตะตัวสำรองก็เป็นทางนักเตะหุ่นใหม่เนาะจาก U16 มาเสริมเนาะซึ่งปรากฏว่าเสียไปตามคาดเนาะบ่สามารถสู้กับสร้างน้อย FC กันได้เลยเสียไป0ประตูต่อ5นะซึ่งว่าสร้างน้อย FC นัดนี้ก็โดดเด่นพอสมควรนะประตูทวิตได้จากลูคัสนะจากการเปิดลูกมุมของบุญประจันบนกองให้ลูคัสมงเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่6ส่วนประตูที่2เป็นของบุญจันทร์ยิงจากนอกเส้น18เข้าไปยังสวยงามกันเลยซึ่งว่าประตูที่3ของสร้างน้อย FC ได้จากจันทพรแหวนวงสดจากการทรงงามๆบุญจันทร์บุญกองทรงให้กับจันทพรยิงเข้าไปยังสวยงามจังหวะนี้กันเลยเนาะซึ่งว่ายิงไกลพอสมควรประตูที่4เป็นของลุงเรืองแก้วภูวงศ์เนาะเป็นการเปิดของบุญจันทร์ให้กับลุงเรืองยิงเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้กันเลยและประตูสุดท้ายก็เป็นของบุญจันทร์วนกองเองเนาะซึ่งว่าอาศัยความสามารถเฉพาะตัวยิงเข้าไปเสียบเสา1เข้าไปอย่างสวยงามกันเลยเนาะซึ่งจบการแข่งขันก็เฮ็ดให้สร้างน้อย FC เอาชนะอิสราเอล FC ไปขาด105ประตูต่อ0พร้อมทางเหตุใดสร้างน้อย FC ลงสนาม3นัดมี3คะแนนกันเลยขึ้นนำตารางคะแนนรวมยังเหนียวแน่นซึ่งนี่ห่างอิสระอันดับ2ไปยังขาดลอยอิสระอันดับ2มี4คะแนนเนาะส่วนทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองก็ยิงเพิ่มให้กับตัวเองเป็น4ประตูแล้วเนาะในรายการนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผลเป็นยิงได้2ประตูและก็ส่งหวานให้เพื่อนของทีมยิงอีก1ประตูในนัดทําอิฐก็คือนัดเปิดสนามนัดที่ว่าเอาชนะจำปาสัก FC ไป3ประตูต่อ1อยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักนี่ซื่อว่านักเตะคนนี้ฮอตซะเหลือเกินเนาะลงทุกนัดก็เกือบบอลยิงได้ประตูทุกนัดกันเลยซึ่งว่ายังมีการส่งบอลให้เพื่อนทงทีมยิงอีกซึ่งว่าจาก4ประตูดังกล่าวก็เฮ็ดให้บุญพระจันทร์บุญกองขึ้นนำตารางคะแนนรวมของเหล่าซันโบนะก็คือยิงไป4ประตูส่วนอันดับ2เป็นของลาฟาเอลจ้างมาสเตอร์เซเว่น FC กับปีเตอร์พันธวงศ์ที่ว่ายิงได้3ประตูเท่ากันสำหรับมื้อนี้วันที่3เมษายนก็จะมีการแข่งอีก2คู่เนาะต้องติดตามกันเบื้องว่าทีมใดจะเก็บคะแนนได้และจะมีนักเตะคนไหนยิงประตูเพิ่มอีกหรือว่าจะเฮ็ดให้อันดับตารางเรายิงสุดมีการเปลี่ยนแปลงกันบ่ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับธรรมะคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์จากสะพานบานเตะแห่งชาติลาวที่แบบมื้อนี้พวกเรานำมาใส่เนาะขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย